คุณศิริวัลเนี่ยมักจะทำตัวเป็นนักบุญใช่ไหมก็จะบอกว่าสมน้ำหน้าผิดอะไรไหมฮะนะสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยปล่อยให้รัฐธรรมนูญฉีกทิ้งโดยคุณประยุทธ์รู้สึกยังไงคะอย่าบอกนะคะสมน้ำหน้าดีใจเพราะท่านก็มีเรื่องมีราวกับเขาว่าก็จะบอกว่าสมน้ำหน้าผิดอะไรไหมฮะเอามาหนูไม่กล้าว่าท่านผิดหรอกค่ะอันนี้แล้วแต่ใจท่านเลยค่ะตกลงสมน้ำหน้าเหรอคะครับสมน้ำหน้าคืออย่างเงี้ยคือคุณศรีสุวรรณเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมในเรื่องที่ถูกจับนี้อย่างเดียวนะค่ะดั้งเดิมเนี่ยนะค่ะนะก็มีพฤติกรรมในเรื่องดังนี้มาโดยตลอดคุณศรีสุวรรณเนี่ยมักจะทำตัวเป็นนักบุญใช่ไหมภาษาง่ายๆที่เรียกกันนะไปโพสต์เรื่องนั้นใครทุจริตไปเรื่องนี้ใครรับชั่นเหมือนช่วยคนไปทั่วหยิบเรื่องโน้นหยิบเรื่องนี้นะฮะไปร้องโดยเฉพาะในทางการเมืองเลยคนก็มองว่าเอ๊นะช่วยเหลือสังคมจ้ะนะแต่ก็ลองดูการให้สัมภาษณ์ของเขาสินะหรือการวางเรื่องวางตัวกับเขาก็สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาผมฟังคำให้สัมภาษณ์ของเขาก็ผมก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยมีอาชีพเนี่ยอย่างเงี้ยหาเงินอย่างเงี้ยสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยไม่เห็นเขาต่อต้านการยึดอำนาจต่อต้านการปฏิวัติหรือพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเลยปล่อยให้รัฐธรรมนูญฉีกทิ้งโดยคุณประยุทธ์กับคณะไปเฉยๆไงนะไม่ทำอย่างนี้แต่กลับมาทำไอ้สิ่งที่นอกวัตถุประสงค์คุณทิติมาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเห็นได้ยิ่งอ่ะไม่ได้รับรู้เรื่องการเงินการทองของสมาคมเลยงั้นไอ้เงินที่เข้าสู่คุณศรีสุวรรณเนี่ยที่มีที่อ้างว่ามีการตอบแทนเนี่ยเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นอะไรต่างๆมันไปไหนล่ะมันในเมื่อทำในสมาคมใช่ไหมเงินมันก็ต้องเข้าสมาคมสรุปง่ายๆเงินนั้นก็ไปเข้ากระเป๋าคุณหมดแล้วก็ไม่ได้ทำบัญชีสมาคมหรอกไม่มีถึงถูกยุบเนี่ยมันร้องไปร้องมามันก็เป็นรีดเขาเนี่ยมันจะหมดไปจากแผ่นดินได้ไหมท่านคะแก้ไขยังไงคะท่านนายกรัฐมนตรีนายบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายที่ฟังรายการนี้อยู่นะฟังแนวคิดที่ผมเสนอสมัยคุณยิ่งรักค่ะ3ปีกู้ทุกปีสมัยคุณประยุทธ์9ปีกู้มันทุกปีสมัยคุณเศรษฐาเพิ่งเริ่มกู้ไปแล้ว 600,000 กว่าล้านแล้วยังจะกู้เพื่อมาแจกอีก 570,000 ล้านแล้วประเทศจะอยู่ยังไงอ่ะนี่เราก็ไปดูไอ้ที่งบ 300,000 กว่าล้านที่มันสารสภาเนี่ยนะไปอยู่ที่กระทรวงไหนบ้างอ่ะค่ะใช่ไหมฮะมันไปถึงมือประชาชนไหมค่ะก็ปรากฏว่าเราไปดูเลยกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้งบไป 190,000 ล้านบาทค่ะกระทรวงกลาโหมมีอะไรบ้างอ่ะก็มีกองทัพ3กองทัพนะมีกำลังพลตั้งแต่ปลัดกระทรวงผบ.เหล่าทัพเรื่อยถึงพลทหารเนี่ยได้งบไป 190,000 กว่าล้านรับผิดชอบคนเท่าไหร่ทหาร 200,000 คนโอ้ทำไมใช้งบเยอะจังอ่ะอ้าวนะแต่พอกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่ต้องรับผิดชอบสุขภาพร่างกายชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ70ล้านคนได้งบไปนะ 160,000 ล้านบาทน้อยกว่ากระทรวงกลาโหมอีกอย่างนี้มันจัดสรรถูกต้องมั้ยก็มันก็ต้องแล้วแต่ว่าเขาขอขึ้นไปเท่าไหร่ไหมคะถ้าอย่างแสดงว่าคุณไม่มีอุดมการชาติอ๋อเหรอคะใช่ไหมคุณไม่มีอุดมการชาติคุณก็ไปนายกอยากจะเอาใจทหารไม่อยากให้ทหารปฏิวัติยึดอำนาจนะหรือว่าคุณก็ได้รับการสนับสนุนจากทหารมาเป็นนายกเขาขอรัฐมนตรีกลาโหมคุณก็ให้คุณสุทินไปอย่างเงี้ยคุณสุทินก็แบะทหารจะทำอะไรก็ทำไปทหารจะของบเพิ่มก็เพิ่มไปทหารจะทำอะไรก็ทำทหารจะเอาเงินไปซื้ออาวุธที่ไม่จำเป็นก็ทำกันไปทหารจะทุจริตยังไงก็ทำกันไปอันนี้เรียกว่าไม่มีอุดมการใช่ใช่ใช่ไหมแต่พอกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องรับผิดชอบสุขภาพร่างกายชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ70ล้านคนได้งบไปนะ 160,000 ล้านบาทน้อยกว่ากระทรวงกลาโหมอีกอย่างนี้มันจัดสรรถูกต้องไหมก็มันก็ต้องแล้วแต่ว่าเขาขอขึ้นไปเท่าไหร่ไหมคะถ้าอย่างแสดงว่าคุณไม่มีอุดมการชาติอ๋อเหรอคะใช่ไหมคุณไม่มีอุดมการชาติคุณก็ไปนายกอยากจะเอาใจทหารไม่อยากให้ทหารปฏิวัติยึดอำนาจนะหรือว่าคุณก็ได้รับการสนับสนุนจากทหารมาเป็นนายก
ขาขอรัฐมนตรีกลาโหมคุณก็ให้คุณสุทินไปอย่างเงี้ยคุณสุทินก็แบะทหารจะทำอะไรก็ทำไปทหารจะของบเพิ่มก็เพิ่มไปทหารจะทำอะไรก็ทำทหารจะเอาเงินไปซื้ออาวุธที่ไม่จำเป็นก็ทำกันไปทหารจะทุจริตยังไงก็ทำกันไปอันนี้เรียกว่าไม่มีอุดมการณ์ใช่ท่านก็เคยรู้จักกับพวกพรรคก้าวไกลเขาเห็นการทำงานของเขาในฐานะเด็กรุ่นใหม่ๆท่านเจ้าขาการที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแบบนี้ท่านมีความเห็นว่าเหมาะสมไหมคะในเรื่องของความตั้งใจในการทำงานเนี่ยนะค่ะผมว่าเขาใช้ได้ค่ะเขาดีนะฮะมีความขยันการแข่งหาข้อมูลเตรียมการมามีการเป็นระบบแบ่งหน้าที่กันทำงานอะไรต่างๆเนี่ยดีนะครับเพียงแต่ว่าเมื่ออายุยังน้อยประสบการณ์ขาดประสบการณ์มันก็ยังขาดความรอบคอบใช่ไหมขาดความคิดว่าไอ้เรื่องนี้เหมาะสมไม่เหมาะสมเข้ามานั่งทำงานในการนิติการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวมีเมียน้อยแล้วไปทุจริตไปนู่นไปนี่ส่งไปอยู่คอรมนอตัวไม่ได้ไปเบิกเบี้ยไปเบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุมนะเบิกเงินค่าตอบแทนนู่นนี่ไปสักการณ์วันนี้เสร็จเดี๋ยวไปแถลงกันแล้วพอรุ่งขึ้นปุ๊บมาเลยเร็วไปนิดหนึ่งมันไม่จำเป็นนะฮะที่ต้องการหาเสียงอย่างเดียวนะพอรุ่งขึ้นไอ้พรรคพวกสวทั้งหลายมันก็โทรมาหาผมแล้วท่านเสรีช่วยดูแลหน่อยช่วยตกมาเป็นภาระเราอีกแล้วนะครับพอเราเตือนก็ไม่ชอบใจเราโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะศาลจึงวินิจฉัยไงใช่ไหมว่าพอคุณทำอย่างนี้แล้วนะคุณก็ยังไปประกันตัวช่วยเหลือไอ้ผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีอาญาฐานดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาลายพระมหากษัตริย์คนนู้นไปทำคนนี้ทำวันนู้นเวลานู้นอย่างเงี้ยพฤติกรรมต่างๆเนี้ยศาลก็ดึงมาประกอบหมดว่าคุณเนี่ยมีพฤติการล้มล้างสถาบันก็สารยุติการกระทำแบบนี้แต่ไม่ได้สั่งยุบพรรคใช่ไหมคะเขาไม่รู้จังหวะขั้นตอนวิธีการดำเนินการยังไงมันเหมาะสมมันถึงพลาดพลั้งได้ไงเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะในที่ศาลวินิจฉัยเนี่ยก็เพราะเป็นกระบวนการที่โอเคถึงแม้เขาจะขยันขันแข็งในทางงานแต่เขาไม่รู้จักกระบวนการขั้นตอนวิธีการระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยพังไง